เศษส่วนสวยๆของเรานะคะนี่สวยงามมากว้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องวิถีสโตยนะคะวันนี้พามาอัปเดตพี่น้องเออเลยตอนนั้นแกอีได้ออกข้างนอกเลยพี่น้องเออไม่รู้อีสักประมาณสัก2อาทิตย์ไม่รู้จะได้ไหมถ้าเริ่มมีดอกก็เริ่มออกข้างนอกแล้วต้นใหญ่แล้วสวยๆงามๆทั้งนั้นนี่คือเขาเรียกว่าแพทูเนียดอกมันจะมีหลายสีพี่น้องมีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นแต่ไม่รู้นี่ได้มาไม่รู้ได้สีอะไรมั่งพี่น้องก็ถ้าแลกกันว่ามีสีอะไรมั่งติดโลกมาตอนนี้กำลังบางต้นมีดอกแล้วเห็นอยู่1ดอกแต่ว่ายังไม่บานที่พี่น้องอันนี้เพิ่งร่งเมื่อวันนี้พี่น้องอันนี้เพิ่งลงเพิ่งไปเอากระถางมากระถางเก่าๆอันนี้คืออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกที่หนึ่งนี่อันนี้เต็มหมดแล้วพี่น้องเต็มไม่แล้วพี่น้องในห้องนี้แขวนอยู่1อันอันนี้อันนี้กำลังอันนี้ที่ซื้อเข้ามาพี่น้องลืมโรยแล้วที่ซื้อเข้ามาไม่ค่อยงามเท่าไหร่และอันนี้ของเราที่ปลูกเองอันนี้พี่น้องต้นตั้งโอที่ซื้อมาจากในร้านค้าแล้วถึงก็เอามาเอาไอ้นั่นมันมาปลูกไว้ลืมออกยอดแล้วพี่น้องออกโคนมันมาปลูกลืมออกยอดมีรากแล้วแล้วก็นี่ดอกไม้ที่เราแยกมาได้เยอะเลยพี่น้องต้นกล้ามันไม่เท่าไรนี่พี่น้องแยกได้อย่างแรงเลยต้นกล้านี่แยกแค่ครึ่งธาตุเหล็กเองต้นกล้าครึ่งธาตุเล็กแยกได้อลังการมากอันนี้ก็เพิ่งลงพี่น้องต้นยังไม่ได้ตั้งตรงเลยยังเหี่ยวๆอยู่เพิ่งแยกได้2วันอันนี้ก็เพิ่งแยกได้2วันอันนู้นเพิ่งแยกเมื่อกี้อันนั้นที่สีแดงๆอันนู้นแยกได้ 3-4 วันแล้วอันนี้ก็คืออัปเดตของดอกไม้ของเรานะครับพี่น้องอันนี้ก็เริ่มใส่กระบะใหญ่ๆแล้วพี่น้องงามๆน้องเพื่อนพี่น้องตอนนี้อันนี้เพิ่งเอามาลงเมื่อกี้ต้นสาละแหน่ที่เอาแช่น้ำไว้มันงอกรากเลยพี่น้องมันงอกรากถึงเอามาลงดินเมื่อกี้อันนี้ต้นผักชีใบเลื่อยนี่ถูกใจมากเลยต้นอันนี้อยากได้มานานแล้วผักชีใบเลื่อยนี่ใบเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องแล้วก็นี่ผักชีของเราผักชีแล้วก็นี่สาละแหน่ที่ซื้อมาแล้วก็แยกใส่ถังแล้วก็นี่ต้นกะเพราผักบุ้งของเรายังไม่เจริญเติบโตนะพี่น้องรอบ2เพิ่งใส่ดินไปเมื่อกี้ใส่ดินเพิ่มไปโอเคนี่ก็คือต้นไม้และผักและดอกไม้ของเราที่อัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ใหม่คราวหน้าก็ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ before you broke it for me